สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอห์นลิตเติ้ลไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวสวัสดีวันพุธนะคะคุณใดๆคะคุณผู้ชมทางช่อง9 Mcord SD ไม่30ค่ะวิทยุ FM 102.0 MHz Facebook YouTube ไลฟ์กันสดๆเลย4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้ค่ะวันนี้เดินทางมาถึงวันพุธที่9ตุลาคม2561สวัสดีทุกๆท่านทุกๆแพลตฟอร์มนะคะจากประเทศไทยด้วยสิค่ะจากประเทศไทยค่ะไม่ครับกรุงเทพมหานครช่อง9สปทค่ะโอเคโอเคไหมแหมจะชี้เป้าไปถึงไหนเนี่ยแค่นี้เขาก็มาถูกแล้วต้องบอกว่าสวัสดีจากประเทศไทยด้วยเพราะว่ามีคนติดตามรายการหลายประเทศโอ้โหค่ะเบอร์ซะไม่มีมีคลิปอะไรอีกไหมคะช่วงนี้มีคนฝากถามมาคลิปห่างหายไปนะมีบอกพอเถอะเรื่องคลิปอ่ะมีหยุดก่อนไหมเดี๋ยวเคลียร์คดีเก่าๆก่อนเอาคลิปจันสองล่าไหมมีเหรอมีคลิปวันไหนเอาคลิปเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้หนึ่งทุ่มหกตุลาอย่านะ2567อย่าท้านะเพราะผู้ชมผู้ฟังเขาอยากดูจริงๆนะอย่าท้านะเขาอยากดูจริงๆนะยุบไม่ขึ้นหรอกโอเคเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าก็ในเมื่อเราเปิดประเด็นคลิปจันสองล่าหนึ่งทุ่ม6ตุลา2567ดังนั้นต้องต่อด้วยคลิปนี้เลยครับเมื่อวานคุณอนุทินชาญวีรกูลรับเต็มปากเต็มคำหนึ่งทุ่ม6ตุลา67จูงมือคุณเนวินเข้าบ้านจันสองล่าเบิร์ดเดย์บอยไปเบิร์ดเดย์บอยเขาเรียกเบิร์ดเดย์บอยมีเบิร์ดเดย์บอยไปเบิร์ดเดย์บอยทำไมไปเบิร์ดเดย์ที่บ้านจันสองล่าค่ะเสียดายผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะตอนที่คุณอนุทินยอมรับนะไม่เช่นนั้นผมก็จะถามต่อไอ้วายขวดแรกที่คุณทักษิณเปิดให้เปิดเลี้ยงต้อนรับเนี่ยมันแกะทองคำหรือมันห้าเสือกองครูอ้าวไหนบอกว่าเป็นแกะทองคำหรือเปิดทั้งสองขวดผมเชื่อว่า ขวดแรกนะต่อขวดแรกขวดแรกควรจะเป็นแกะทองคำเพราะมันแพงไอ้ขวดต่อไปมันจะเป็นห้าเสือกองครูหรือมันจะเป็นเสือตัวที่เท่าไหร่ผมเข้าใจว่าลิ้นมันชาๆแล้วล่ะลิ้นมันซ่าๆไปหมดแล้วล่ะโอเคไปฟังคุณอนุทินพูดเรื่องมุดบ้านจันสองลาเชิญค่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นยังไงคะกับการที่แบบไปพบกับคุณทักษิณพร้อมกับคุณเนวินอย่างเงี้ยค่ะกระแสข่าวที่คุณทนายออกเจาะลึกตัวไทยก็ผมก็ต้องรอฟังท่านพูดจนจบนะครับครับก็ผมก็ไปทานข้าวเย็นกับที่บ้านท่านนายกทักษิณเรื่องผมไปประจำอยู่แล้วนะครับก็แค่นั้นนะแสดงว่าไปเข้าไปกินครับคุณเนวินไปด้วยเพราะว่าในการต่อว่าผมเป็นคนชวนไปเองอะจบนะโอเคไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะว่าเรื่องกินข้าวกันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในไม่ได้ไปครั้งแรกเบิร์ธเดย์บอยโอเคจบถามเรื่องงานต่อแสดงว่าไม่มีแล้วถามเรื่องงานต่อวันนี้ทำอะไรบ้างจบนะมันก็แค่เบิร์ธเดย์บอยก็รับแล้วไงว่าไปจบนะมันก็แค่เบิร์ธเดย์บอยคำถามต่อไปเรื่องงานนะวันนี้ผมจะทำอะไรเยอะนักข่าวไม่ยอมนักข่าวไม่ยอมนักข่าวถามต่อเรื่องคุณเนวินกับคุณทักษิณป้ากันซึ่งหน้าเกิดอะไรขึ้นใช่เพราะทุกคนรู้ความสัมพันธ์ของคนคู่นี้ไงโอเคไปฟังคำตอบเชิญค่ะแสดงว่าความสัมพันธ์คุณเนวินกับคุณทักษิณนี่ชื่นมื่นกลับมาชื่นมื่นมันไม่ได้โกรธอะไรกันดีครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องคำว่ามันจบแล้วครับนายนี่ใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้ง10กว่าปีผมยังไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ใส่กันไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราแล้วบอกมันจบแล้วครับนายเนี่ยมันไม่มีหรอกครับก็พูดมาไม่รู้กี่ทีมันก็ยังเอาคำนี้ขึ้นมานะมันไม่มีอะไรหรอกครับบรรยากาศวันนั้นแฮปปี้ต้องไม่แฮปปี้ผมก็ถ้ามั่นใจว่าคนที่ชวนคือผมมีการคุยเรื่องตำแหน่งไม่คุยเรื่องคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วท่านรองคุยได้ยังไงล่ะคนแก้ไขคือพวกผมนี่นั่งอยู่ในครม.ต้องคุยกับท่านนายกคุยกับ
สภาคุยอะไรคุยไม่ใช่โอเคแล้วไปแล้วจบอะรับก็จบแล้วอะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพนะครับคนอนุทินกรุณาให้เกียรติเอ่ยชื่อหมาแก่หมาแก่ก็กราบขออภัยจริงๆขอกล่าวถึงชื่อท่านอนุทินบ้างก็แล้วกันคุณอนุทินก็รับอย่างนี้เสียตั้งแต่วันแรกมันก็จบมันก็ไม่มีอะไรเลยค่ะก็เท่านั้นแหละวันแรกอะที่ไม่ได้สัมภาษณ์อะแกล้งนักข่าวแกล้งนักข่าวไม่ได้มีอะไรอย่าคิดเยอะชอบคิดเยอะเนี่ยไม่ใช่แกล้งนักข่าวหรือคิดสคริปต์ไม่ทันอย่ารู้ทันอย่ารู้ทันอย่ารู้ทันเข้าไปที่เรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าเข้าไปท่องในโซเชียลมีเดียในช่วงย้อนหลังกลับไปสัก7วันในช่วง7วันที่ผ่านมาในโซเชียลมีเดียมันมีมูฟเมนต์ที่น่าสนใจอยู่หนึ่งมูฟเมนต์เป็นมูฟเมนต์ที่ว่ากันด้วยเรื่องปฏิบัติการลากไส้ใครลากไส้บอสที่มีชื่อย่อๆว่าพี่บอสพี่บอสพี่โอเคปีเตอร์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วขณะเดียวกันในโซเชียลมีเดียในช่วง7วันที่ผ่านมาเขาก็ลากไส้บริษัทที่มีชื่อย่อว่าที่ค่ะไทยแลนด์ก็ได้โทนี่ก็ได้โอเคแต่ไม่ใช่วุฒิซ้ำนะไม่ใช่โทนี่วุฒิซ้ำมันคนแต่เราหมายถึงบริษัททีนะกับแชร์บอสที่ชื่อพีโอเคขออนุญาตใช้อักษรย่อแต่ทุกอักษรย่อมันมีที่มาจากไหนมาอย่างไรย่อจากอะไรคิดกันเอาเองเข้าไปในโซเชียลมีเดียเดือดพล่านเลยเดือดพล่านจริงๆใช่ค่ะเดือดพล่านจริงๆมีการเอารูปบอสพีผู้ก่อตั้งบริษัทที่ที่ถ่ายคู่กับซุปเปอร์คาร์รถหรูคันสวยค่ะมาโพสต์มาถึงพืชมาแขวนในโซเชียลมีเดียให้ได้เห็นให้ได้ทัวร์ลงกันอย่างถูกๆคนด้วยภาพนี้มันสร้างความเจ็บปวดให้คนจำนวนไม่น้อยนะใช้คำนี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าสร้างความเจ็บปวดให้คนจำนวนไม่น้อยเลยอ่ะบริษัทที ก็สร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนมากมายแก่กองทีเดียวหลายปีแล้วด้วยขณะเดียวกันบอสพีเจ้าของบริษัททีย่อมต้องถูกจับไปแขวนในโซเชียลมีเดียอันนี้มันต่อเนื่องกันไปแน่นอนโอเคค่ะเอาละครับคราวนี้ไปดูกันต่อในโซเชียลมีเดียโอยเขาขุดคุยเก่งอ่ะพี่นายขุดกันอย่างไรอธิบายกันสั้นๆนิดหนึ่งค่ะที่มาที่ไปบริษัททีไหนทีอะไรคิดกันเอาเองต่อที่สองกันเอาเองเข้าไปในโซเชียลมีเดียไปเดี๋ยวก็เจอไปหาเองไม่ยากบริษัททีเนี่ยเป็นบริษัทขายของออนไลน์ค่ะที่เขาโม้ว่าเขาสร้างยอดขายเขาอันดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะเป็นบริษัทขายของออนไลน์ระดับต้นๆของประเทศไทยใช่ค่ะแสดงว่าสร้างเงินมหาศาลนะแต่ละปีอันดับต้นๆแบบเนี้ยยอดขายปีละ 2-3 พันล้านอ่ะก็นี่ไงถึงบอกอันดับต้นๆไงอันดับต้นๆค่ะคือเรื่องของเรื่องนะบริษัททีบริษัทขายของออนไลน์ที่เขาอ้างว่าเขาอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะยอดขายเขาแตะปีละ 2-3 พันล้านค่ะโอเครับทราบกันตามนี้ขณะเดียวกันบอสพีผู้ก่อตั้งบริษัททีก็อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เขาเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายค่ะขายของออนไลน์แล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องของเครือข่ายอ่ะธุรกิจเครือข่ายค่ะจะเรียกมันว่าธุรกิจขายตรงก็ได้ก็แบบนั้นแหละเป็นขายตรงที่กระทำบนออนไลน์ใช่แล้วก็มีเครือข่ายอะไรต่างๆธรรมดาจึงเรียกว่าขายของออนไลน์ก็แล้วกันค่ะโอเคบอสพีเนี่ยเขาโตมาจากธุรกิจเครือข่ายเริ่มจากการเป็นพนักงานบริษัทขายของขายตรงบนออนไลน์อะไรประมาณนั้นนี่แหละนะครับของบริษัทต่างชาติด้วยนะค่ะ
บอสพีสมัยที่อยู่กับบริษัทขายของต่างชาตินั่นนะครับเขาก็ถีบตัวเองจากพนักงานธรรมดาจากพนักงานเครือข่ายธรรมดาขึ้นมาเป็นระดับแม่ขายคนหนึ่งระดับท็อปท็อปต้นๆแสดงว่าต้องมีเครือข่ายเยอะทีนี้บอสพีเมื่อยกระดับขึ้นมาเป็นแม่ขายก็มีกลุ่มมีเครือข่ายย่อยๆของตัวเองใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะขึ้นมาระดับท็อปได้เขาตั้งชื่อกลุ่มเขาตั้งชื่อเครือข่ายของเขาว่าทีอ๋อกลุ่มทีทีกลุ่มทีเป็นที่มาของบริษัททีใช่ค่ะดั้งเดิมนั้นชื่อบริษัททีมันมาจากเครือข่ายทีหรือกลุ่มทีมันเป็นเครือข่ายย่อยๆหรือกลุ่มย่อยๆภายใต้เครือข่ายใหญ่ภายใต้กลุ่มใหญ่ๆก็มีเครือข่ายลูกค้าเยอะแยะนั่นแหละมันขายตรงเข้าไปวันดีคืนดีผลประโยชน์ไม่ลงตัวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะบอสพีเขาก็ยกทีมค่ะเขาก็ยกทีมแยกวงทั้งเครือข่ายใช่เขามีเครือข่ายอยู่ในมือเครือข่ายของเขาเขาดูแลมาปั้นมากับมือตั้งแต่แรกก่อนจะขึ้นระดับท็อปใช่แล้วก็มาสร้างบริษัทแล้วก็มาสร้างแบรนด์ใหม่ที่เป็นของตัวเองใช่เป็นธุรกิจครั้งแรกยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าบริษัททีค่ะแต่เขาใช้แบรนด์ว่า B Boss B Book B Battle B Boy B ไหนก็ช่างมันเถอะ B Boy ก็ได้สัก B นึงเอา B นึงสัก B นึงเอาเป็น B แล้วกัน T B P เอาเป็นตัวนี้แหละคือสับขลอกเข้าไว้เขาจะได้ฟ้องไม่ถูกไงเอา Boy มันเยอะนะ B มันเยอะจากเครือข่ายย่อยๆในเครือข่ายใหญ่ๆแยกวงตั้งแบรนด์ของตัวเองตั้งบริษัทของตัวเองใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองว่า B ไหนก็ช่างมันเถอะ B Battle B Boy B อะไรก็แล้วแต่จะไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดกลุ่มของบอส P ก็ไปตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบริษัทน่าจะตั้งช่วงปลายปี2561ค่ะก่อนโควิดเล็กน้อยใช่แล้วก่อนโควิดเล็กน้อยก่อนโควิดเล็กน้อยบริษัทที่มีชื่อย่อว่า T ค่ะ T ThailandT Top หรือ T อะไรก็ช่างมันเถอะ Top Spender ได้หมดได้หมดได้หมดตัวทีก็แล้วกันตัวทีก็แล้วกันนะโอเคปรากฏว่าข่าวนี้แจ้งเกิดประสบความสำเร็จใช้คำนี้ดีกว่าจังหวะที่แจ้งเกิดเป็นจังหวะหลังปี6162ค่ะแจ้งเกิดในจังหวะที่โควิดระบาดโควิดระบาดเป็นความพินาศของธุรกิจมากมายไก่กองใช่หลายกลุ่มแต่มันกลับกลายเป็นโอกาสของกลุ่มนี้ธุรกิจขายของออนไลน์บริษัทที่มีชื่อว่าทีค่ะแต่คราวนี้ไปดูโมเดลธุรกิจของบริษัททีสักนิดไหมครับค่ะที่ทำให้ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยทีเดียวน้ำตาไหลถึงขนาดบางรายจะฆ่าตัวตายเลยใช่แล้วมีฆ่าตัวตายด้วยเพราะหมดเนื้อหมดตัวใช่ค่ะไอ้เรื่องฆ่าตัวตายกระแสหนึ่งกระแสหนึ่งบอกว่าเกือบจะฆ่าตัวตายอีกกระแสหนึ่งบอกว่ามีคนตายบางรายฆ่าตัวตายไปแล้วด้วยเพราะว่าหมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวจริงๆแล้วครอบครัวก็ไม่ยอมรับทำให้เกิดปัญหากดดันไปที่เขาใช่ไหมมีปัญหาครอบครัวด้วยปัญหาเศรษฐกิจก็หนักปรากฏว่าอยู่ในสังคมก็ไม่ได้เพราะครอบครัวประณามครอบครัวไม่เข้าใจด้วยอันนี้มันไม่มีที่ยืนแล้วว่าฆ่าตัวตายใช่ค่ะทีนี้ไอ้โมเดลธุรกิจของบริษัททีภายใต้ก้อนสมองอันปัดเปลืองของบอสพีเขาทำอย่างไรเขาทำอย่างนี้เขาเริ่มจากการทำตัวเป็นกูรูธุรกิจออนไลน์ค่ะเขาเปิดสอนวิชาการทำธุรกิจบนออนไลน์เช่นขายของออนไลน์มีเทคนิควิธีการยังไงจุดจุดจุดอื่นๆอีกมากมายออนไลน์ค่ะโอเคในที่นี้โฟกัสที่ขายของออนไลน์ก็แล้วกันเกี่ยวกับโมเดลออนไลน์ทั้งหมดแหละ okay. เขาก็จับ okay. มาทำเป็นหลักสูตรการสอนที่ขายของออนไลน์เป็นหลักออนไลน์เป็นหลักใช่ค่ะออนไลน์นะไม่ได้ตั้งหน้าร้านไม่ได้มีหน้าร้านนะโอเคโอเคคอร์สหรือหลักสูตรสอนวิชาขายของออนไลน์ของบริษัททีเนี่ยเขาคิดค่าเรียนถูกมากเขาคิดแค่20บาทถูกมากอ่ะ30บาทโอ้ยถูกเลยอ่ะ40บาทถูกกว่าค่าข้าวอีกนะ50บาทกินข้าวจานนึง50บาทค่าเรียนวิชาขายของออนไลน์ T
ที่บริหารจัดการโดยบริษัทที่มันถูกกว่าข้าวผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งจานเดี๋ยวนี้ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวหนึ่งจาน60 60แล้วเหรออุ้ยร้านแพงนี่นี่กิน50บาทกินถูกกว่าไปกินที่ก้นซอยใช่ไหมผมกินปากซอยอ๋อเลยแพงโอเคมันถูกกว่ากะเพราไข่ดาวหนึ่งจานซะอีกใช่มันก็ทำให้คนจูงใจไปเรียนไงปรากฏว่ามีคนคือเขาเริ่มจากบทนักบุญไงเขาเริ่มช่วยให้คนมีอาชีพพ่อพระอยากจะชี้ช่องรวยอยากจะสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ผู้คนทำเป็นวิทยาทานคิดค่าคอส20กระตัง20บาทมาเรียนได้เลยคนก็แห่ไปเรียน ในขณะที่เขาไปเรียนวิชาขายของออนไลน์บริษัททีเขาจะสร้างบรรยากาศแล้วก็สะกดจิตคนที่มาเรียนจูงใจเลยพอฟังปุ๊บโหยเพ้อฝันตามคิดตามเลยว่าฉันต้องรวยยกตัวอย่างเช่นคนที่โรงเรียนค่ะจะถูกเชิญไปเยี่ยมชมบริษัทโอ้ทันทีที่เหยื่อไปถึงหน้าบริษัทบริษัททีจะเห็นซุปเปอร์คาร์จอดเรียงเป็นตับอ๋อนี่คือความสักเซสของเขาวิชาที่คุณเรียนรู้ไหมคุณทำดีๆคุณจะได้สิ่งเหล่านี้โอ้โหฝันตามสิขึ้นไปบนตึกเข้าไปในออฟฟิศของบริษัททีเห็นอะไรคะก็จะเห็นความอลังการงานสร้างช้างสะเทือนช้างสะเทือนจะได้เห็นโปสเตอร์โปรโมทสินค้าของบริษัททีมากมายแก่กองทีเดียวพรีเซนเตอร์ที่โปรโมทสินค้าสินค้าเขาเยอะเนาะก็คือดารานักร้องศิลปินระดับเซเลบระดับแถวหน้าของประเทศไทยทั้งสิ้นพูดชื่อทุกคนรู้จักใช่แบบหลงอ๋อไม่มีใครไม่รู้จักอ่ะพระเอกคนนี้ถือขวดแชมพูแชมพูนักเอกคนนี้ถือกล่องผงซักฟอกวิตามินวิตามินก็มีนางรองคนนั้นกำลังกระดกเครื่องดื่มเสริมพละกำลังอะไรประมาณนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะโหเห็นมันก็น่าเชื่อถืออ่ะนักสะกดจิตประจำบริษัททีเขาก็จะจูงมือเหยื่อทั้งหลายออกนอกบริษัทแล้วชี้ให้ขึ้นไปดูคัทเอาท์ขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพก็เขาติดจริงอ่ะโอ้โหเขาติดจริงเขาซื้อคัทเอาท์ติดจริงเขารูปดาราระดับเซเลบถือสินค้าของเขาไปขึ้นบนคัทเอาท์ขนาดยักษ์ใจกลางกรุงเทพแยกกันไปหมดกันเลยครับแล้วก็ชี้ให้ดูสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความอลังการโอ้โหเหยื่อทั้งหลายที่โรงเรียนคอร์สเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันของจริงมันจับต้องได้เพราะตัวเป็นๆแต่ละคนถ้าบรรลุถ้าบรรลุคัมภีร์มารคัมภีร์นี้โอ้จะได้ซุปเปอร์คาร์เจ้าของคัมภีร์มารน่าเชื่อถือบริษัทใหญ่โตดูดีอลังการงานสร้างระดับหมาเห่าแต่ไม่ใช่หมาแก่เห่านะมองไปบนฟ้าเห็นคัทเอาท์ใจกลางกรุงเทพระดับใหญ่ขนาดใหญ่น่าเชื่อถือได้น่าเชื่อถือเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปอีกร้อยเท่าพันเท่าทันทีที่เรียนจบทันทีที่เรียนจบนักสะกดจิตประจำบริษัททีก็จะบอกกับบรรดาเหยื่อทั้งหลายจบไปละคุณไปหาของขายนะคุณเรียนจบแล้วนี่คุณไปหาของขายอยากลองไหมอยากลองวิชาไหมอยากรวยไหมค่ะอยากลองไหมลองแล้วรวยอยากลองอ่ะไหนๆมีวิชาติดตัวแล้วนี่รวยจากวิชาที่ผมสอนพวกคุณนั่นแหละขายของออนไลน์นี่นี่นี่คุณไปดูคุณก็เห็นแล้วนี่คนที่ผ่านหลักสูตรของบริษัทผมประสบความสำเร็จอย่างไรบริษัทเราน่าเชื่อถือเรามีพลังการตลาดที่ล้นเหลือมหาศาลเรามีดาราระดับเซเลบของประเทศเป็นแมกเนตเป็นแม่เหล็กโปรโมทสินค้าและที่สำคัญนะดาราระดับเซเลบจำนวนไม่น้อยมีชื่อเป็นผู้บริหารบริษัทด้วยมีตำแหน่งผู้บริหารมีตำแหน่งแห่งหนยิ่งน่าเชื่อถือใหญ่อ่ะยิ่งน่าเชื่อถือใครจะคิดว่าคนดังๆดาราดังๆมีตำแหน่งเข้าไปในบริษัทปั๊บโอ้โหขึ้นป้ายใหญ่เลยดาราคนนี้เป็นผอ.ฝ่ายนั้นดาราคนนั้นเป็นผอ.ฝ่ายนี้โอ้มีตำแหน่งใหญ่โตอ่ะน่าเชื่อถืออ่ะใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวบนจอเราก็เคลื่อนภาพกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับเรื่องของเรื่องนะเรื่องของเรื่องผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็แล้วกันแต่คราวนี้ทุกอย่างมันถูกเซตติ้งหมดใช่ไหมค่ะเมื่อเหยื่อถูกสะกดจิตเมื่อเหยื่อเคลิ้มเมื่อเหยื่ออยากจะลอง
อยากจะรวยนักสะกดจิตประจำบริษัททีเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณก็เริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆก่อนคุณก็ซื้อของจากบริษัทเราไปขายสิของคุณไม่มีใช่ไหมงั้นคุณเอาของเราไปขายแทนแล้วกันเริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆก่อน 2,500 อุ้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะนี่พี่ทนาย 2,500 ลองดูก่อนคนที่เข้าเรียนจำนวนไม่น้อย 2,500 ลองดูว่าจ่ายไว้จ่ายไว้ 2,500 ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ 2,500 ซื้อสินค้ามาแพ็คหนึ่งจากบริษัทมาขายขายผ่านระบบออนไลน์นะค่ะเฮ้ยขายได้คนที่จะขายของออนไลน์ผ่านเครือข่ายนี้ก็ต้องเปิดเพจของตัวเองขึ้นมาแต่การตลาดจะมีเพจของระดับแม่ขายที่เขาเรียกว่าบอสแม่ขายก็แล้วกันมันก็จะมีคือทุกคนเนี่ยจะเข้ามาขายของก็ต้องเข้าไปเป็นลูกขายในเครือข่ายในเครือข่ายนี่ก็เหมือนขายตรงเข้าไปอ่ะด้วยเครือข่ายย่อยๆใช่แบบขายตรงอ่ะ ABCD EFG โอเคแบบขายตรงเข้าไปสมมติว่าเข้าไปเป็นลูกขายของเครือข่าย A แม่ขายก็คือขาย A เขาก็จะมีเพจกลางของเครือข่ายเขาที่มีพละกำลังติดแล้วมีคนติดตามเยอะใช่คนมา okay. ซื้อลูกขายก็เยอะลูกค้าก็แยะคุณเพิ่งเริ่มใช่ไหมเพิ่งเปิดเพจใช่ไหมซื้อ 2,500 ใช่ไหมจะขายของใช่ไหมเดี๋ยวแม่ขายช่วยมาแม่ขายมีเครือข่ายเยอะก็จะเอาของคุณน่ะก็จะเอาเพจของแม่ขายซึ่งมันติดอยู่แล้วน่าเชื่อถือมีพละกำลังเยอะมีดาราเวียนกันเข้ามาเป็นนางกวักอยู่ในเพจเยอะแยะกันไปหมดนะก็ระดมช่วยโปรโมทขายให้ช่วยโปรโมทได้ลูกค้าส่งต่อมาที่เพจเดี๋ยวเพจจัดการให้แป๊บเดียวขายหมดได้ลูกค้าเป้าหมายมาก็ส่งต่อให้กับแม่ขายก็ส่งชื่อให้กับเพจของเหยื่อสิเพจแม่ขายใช่แม่ขายส่งชื่อของลูกค้ามาให้เพจของบรรดาเหยื่อทั้งหลายไปปิดกันขายเลยเรียบร้อยเขย่ามาได้ที่แล้วแต่ไอ้ชื่อที่ส่งมาเนี่ยต้องจ่ายนะชื่อละ1,000ชื่อละ500ชื่อละ700ชื่อละ1,000สมมติว่าชื่อละ1,000ส่งมา500ชื่อก็ 500,000 ดังนี้เป็นต้นแต่คราวนี้ที่เขายอมกันก็เพราะว่าพอส่งชื่อมาแล้วมันขายได้อะขายหมดด้วยเริ่มจากแพ็กเกจเล็กๆซื้อของจากบริษัทที่ 2,500 ยอมจ่ายค่าโปรโมทยอมจ่ายค่าการตลาดให้กับเพจแม่ที่เขาติดตลาดแล้วอ่ะแม่ขายก็ติดตลาดแล้วล่ะหลงจ้องต้นทุนเอ๊ะขายของได้นี่หว่ามีกำไรด้วยมีส่วนต่างอยากได้แพ็คใหญ่ขึ้นละนักสะกดจิตก็บอกว่าอ้าถ้าคุณมั่นใจยังคุณมั่นใจคุณขยับจากแพ็ค 2,500 ก็ 5,000 จาก 5,000 เป็น 7,500 75เป็น 10,000 10,000 เป็น 50,000 50,000เป็น 200,000 ขยับกันไปเรื่อยใช่ค่ะหลักพันเป็นหลักหมื่นหลักแสนว่าเหยื่อจ่ายค่าซื้อสินค้าแบ่งเป็นแพ็คมันมีหลายแพ็คหลายแพ็คเกจค่าเดียวก็ต้องจ่ายเงินอีกก้อนก็คือค่าเรียกว่าค่ายิงแอดให้กับแม่ขายในการโปรโมทการตลาดใช่เพราะแม่ขายก็มีเครือข่ายเยอะไงแต่คราวนี้มันย่ามใจสิ 2,500 ก็ขายได้ 5,000 ก็ขายหมดหมื่นก็ยังได้ก็ยังได้ก็ขยับกันไปเรื่อยทีนี้มันเกิดประเด็นข่าวเป็นสองกระแสกระแสนึงก็บอกว่าไอ้เจ้าบริษัททีมีพลังการตลาดจริงๆจึงสามารถทำให้เพจลูกขายขายของได้เพราะอะไรไปก็ขายได้หมดแต่ข่าวอีกกระแสหนึ่งเขาบอกว่ามีการสร้างอวตารสร้างลูกค้าหลอกๆมาปลอมซื้อสร้างลูกค้าหลอกๆเข้ามาซื้อของจากบรรดาเหยื่อเหมาซื้อหมดซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยหลักพันก็ซื้อ 5,000 ก็ซื้อหมื่นต้นๆก็ซื้อพอสะกดจิตจนได้ที่เหยื่อเคลิ้มถึงจุดหนึ่งนะเขาก็จะบอกว่า 250,000 สิซื้อของ 250,000 ไปขายสิจะได้กำไรมากขึ้นหนึ่งมาจิ้นผมให้มาจิ้นต่อชิ้นคุณเยอะขึ้นถ้าคุณซื้อแพ็คใหญ่มาจิ้นต่อชิ้นเยอะขึ้นซื้อแพ็ค 250,000 คุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศมีดาราไปเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกระทบไหลดาราโอเคไหมขณะเดียวกันคุณจะมีส่วนแบ่งกำไรส่วนแบ่งรายได้จากยอดใหญ่ของบริษัททียกตัวอย่างเช่นถ้าบริษัททีมียอดขายปีละ 1,000 ล้านผมจะให้คุณ 3,000 บาทผมจะให้คุณ 6,000 บาทก็เพิ่มตามยอดที่ขายได้อะแต่ไอ้ลักษณะการแบ่งกำไรให้จากยอดใหญ่ของบริษัทเนี่ยเขาใช้ระบบของบริษัทประกันชีวิตตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยปีแรก
จะได้ค่าหัวละ10,000กว่าบาทได้เยอะปีที่2ลดลงลดลงส่วนแต่คุณกินยาวไงนิดเดียวแต่ตั้งแต่ปีที่4 5 6เนี่ยไม่ได้ละหรือได้แบบไม่คุ้มละมันแต่คุณได้ตอนแรกมันต้องแปลกใจว่าทำไมปีที่3ปีที่4ตัวแทนประกันจะทิ้งลูกค้าประกันเพราะไม่ได้ตังค์แล้วไงไม่ได้ตังค์เปอร์เซ็นต์จากตรงนั้นได้น้อยได้ไงมันน้อยมากไม่คุ้มละเท่าเขาแบ่งจากยอดใหญ่ 3,000 6,000 ต่อปีอันโอเคเขาก็ใช้ระบบเนี้ยปีแรกได้เยอะปีที่2ลดลงปี3ลดลงเพื่อบีบให้คุณนานกว่าต้องหาลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆเพราะคุณจะได้ตังค์เยอะเอาง่ายๆทีนี้คนที่เข้าไปเป็นเหยื่อเนี่ยนอกจากการขายของคุณก็ไปชวนคนมาร่วมเป็นลูกขายด้วยคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกจากลูกขายใหม่ๆที่คุณชักพากันเข้ามานะแต่อย่างที่บอกไงความน่าจะเป็นก็คือทุกอย่างมันเซตติ้งไอ้ที่บอกว่าซื้อของจากบริษัททีมาขายแล้วขายได้หมดมีกำไรมันถูกจัดฉากขึ้นมาใช่มันเซตติ้งมาได้ไม่ได้ซื้อขายจริงแต่ไอ้เกมเซตติ้งอย่างเงี้ยมันจนกระดาน มันถึงจุดหนึ่งไอ้บริษัททีก็คิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเอาหน้าม้าเนี่ยมาซื้อของจากลูกค้าก็ไม่ซื้อไงมันก็หยุดลูกค้าซื้อของไปทำไงก็กองเลยก็อาจจะต้องบีบอาจจะต้องสร้างภาวะพิสัยบีบให้เหยื่อเหล่านั้นไปหาเหยื่อรายใหม่เข้ามาใช่วนไงเข้ามาเติมเพราะเหยื่อรายใหม่จะทำให้ได้เงินและมูลค่าเพิ่มที่เยอะนี่แหละมันเป็นเหตุจูงใจก็ทีนี้ในโซเชียลมีเดียก็เอาเรื่องเหล่านี้มาแฉคือเหยื่อเขามาเล่าเสร็จแล้วมีเหยื่อบางรายไปร้องสคบคุ้มครองผู้บริโภคให้ช่วยมาตรวจสอบบริษัททีหน่อยปรากฏว่าเงียบฉี่ร้องแล้วเงียบในเวลาต่อมาผู้ร้องจึงไปพบว่าในงานประจำปีขององค์กรสคบมีการมอบรางวัลบริษัทขายของดีเด่นเหมือนเป็นการการันตีว่าบริษัททีก็ได้รับมอบโล่ยอดเยี่ยมในบางประเภทธุรกิจด้วยมันเหมือนการันตีนะพี่ดนัยไอ้เหยื่อที่เคยไปร้องสคบก็ถอยโกรธเลยเพราะว่าร้องไปก็เท่านั้นแหละมีเหยื่อหลายรายทีเดียวเริ่มทยอยเปิดหน้ากันออกมาบรรยายสรรพคุณของบริษัททีและบอสพี่ค่ะตัวอย่างเช่นกลบไมโครยังจำวงไมโครได้ไหมครับทันวงดนตรีที่ชื่อไมโครค่ะมีหนุ่ยกับกบล็อกมือซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะล็อกมือซ้ายมีพี่หนุ่ยแล้วก็มีพี่กบไมโครล็อกมือซ้ายตำนานล็อกมือซ้ายต้องวงไมโครจะมีหนุ่ยนักร้องนำและจะมีกบไมโครมือกีตาร์ก็คือกบใช่ค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยกบเขาบอกว่าชีวิตวันนี้เขาอยากจะมีอาชีพที่2ที่3เขาก็เคลิ้มเขาก็ไปเรียนแล้วเขาก็ไปลงทุนแล้วก็เสียไปเยอะแล้วก็เสียไปเยอะค่ะพอถึงจุดนี้กบก็ไม่ทนละเขาออกมาโพสโซเชียลเปิดเลยว่าเขาเจอโดนอะไรบ้างเขาอยากให้เปิดโปงพูดตรงๆเขาไม่อยากให้มีเหยื่อโดนแบบเขาอีกไปอ่านข้อความที่พี่กบโพสกลบไมโครหรือไกลพบจันดีระเบิดเถิดเถิงสักนิดนึงค่ะโพสต์ดังนี้ครับโพสต์ดังต่อไปนี้นะคะครับดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยโอเคหมายความว่ากบไมโครเข้าได้เห็นในโซเชียลเริ่มแชร์เริ่มสาวไส้เริ่มลากไส้เริ่มประจานเขาเห็นเยอะละคนเริ่มเห็นรอยเลือดและหยาดน้ำตาในโซเชียลเยอะและเพราะว่าเริ่มระบายกันออกมาค่ะเขาเลยบอกกบไมโครก็เอามั่งค่ะดูเหมือนจะมีคนบาดเจ็บรวมกันในนี้ไม่น้อยเกาะกลุ่มแอดเพื่อนเอาไว้นะครับเผื่อจัดกระจายแล้วจะรวมตัวกันยากผมอยากบอกว่าผมโง่เองไม่ทันเกมเองไม่เคยค้าขายเลยไม่เข้าใจรูปแบบธุรกิจกว่าจะต่อภาพจบก็ทำไปปีครึ่งผมเข้าไปช่วงพีเรียดสุดท้ายก่อนหมดโควิดในช่วงที่หางานที่2ทำตอนโควิดอ่ะศิลปินนักแสดงตกงานต้องบอกเลยใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็อยากมีอาชีพอื่นเขารู้ว่าไม่มั่นคงแล้วก็บอกแล้วไงว่าไอ้ช่วงโควิดเป็นช่วงพินาศของหลายๆธุรกิจแต่เป็นช่วงโอกาสของบริษัททีขายของออนไลน์กบเล่าต่อผมไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์หรือรับจ้างใดๆทั้งสิ้นผมกับภรรยาเปิดดิวไป7ดีลเลอร์คูณ 200,000 กว่าครับกับลงขันยิงแอดด้วยประมาณล้านนึงสุดท้ายเลิกทำเพราะได้คุยกับสวหลายๆคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงสวก็คือสูงวัยผู้สูงวัยทั้งหลายผู้สูงอายุที่มีเงินเกษียณเยอะๆเอาง่ายๆผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วมีเงินก้อนเยอะๆอ่ะสวหลายคนที่เอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงเอาบ้านรถที่ดินไปเปลี่ยนเป็นเงินมาลงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว
มีมากมายที่เครียดจนสโตกสามีขอเลิกลูกไม่คุยด้วยครอบครัวแตกแยกผมทำใจไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วก็วงเล็บคนพวกนี้รอส่งเสียงให้สังคมได้ยินอยู่นะครับหมายถึงผู้เดือดร้อนมีเยอะครับโอเคข้อความต่อไปนะครับถึงตรงนี้บอกเลยว่าไม่มีใครเอาผิดเขาได้หรอกผมเองก็ไม่สามารถเอาผิดเขาได้เพราะเขาสร้างเงื่อนไขไว้รัดกุมมากเลยได้แต่บอกว่าเขาไม่ผิดหรอกผมมันโง่เองหากวันนั้นรู้ว่าเปิดบิล 250,000 แล้วพูดมาตรงๆว่าเตรียมค่าลงขังยิงแอดอีก 500,000 คงไม่มีใครเปิดแน่แต่การบิลให้เป็นแบบนี้มันเกิดหลังการเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อเขาเช็ค DNA เราจนมั่นใจเขาถึงจะคายตะขาบกว่าจะเข้าใจก็มีคนตามไปหมดตัวไม่รู้กี่พันคนเอาแค่คูณด้วย 200,000 ก็พอนะ 200,000 หมายถึง1บิลคูณด้วย 200,000 1บิลน่ะเปิดกี่บิลก็คูณ 200,000 กว่าไปอ่ะสมมุติว่า 1,000 คนค่ะแล้วคูณด้วยคนละ 200,000 นั่นแค่1บิลนะเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ก็คูณไปแล้วเท่าไหร่ อย่าแปลกใจทำไมจึงมีเงินใช้ในการสร้างภาพอย่างอลังการงานสร้างภาพหมาเห่าได้ทั้งประเทศใช่ค่ะพี่กบนี่เขา7ดิวนะก็คูณ 200,000 ไปลงไปล้าน4อ่ะใช่ไหมฟังต่อนะถ้าพวกเราออกมาพูดได้ไม่ได้พูดว่าเขาผิดอย่างไรแค่พูดว่าเราบาดเจ็บแค่ไหนแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้คนอีกมากมีโอกาสพูดและคนอีกมาสารที่ไม่ต้องล้มละลายและช่วยสังคมไทยเข้าใจมากขึ้นว่าธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมายอะไรเลยแต่กลับมีคนสูญเสียมากมายนั้นอันตรายมากกว่าธุรกิจ18มงกุฎและที่ไม่มีสื่อหรือหน่วยงานใดโฟกัสเรื่องนี้เพราะคนผิดที่แท้จริงนั้นคือเจ้าทุกข์ที่ไม่ทันเกมที่เรียกว่าขายออนไลน์เองแล้วก็ปิดท้ายว่าผมรู้ว่าคนของพวกบอสเห็นคอมเมนต์ของผมฝากไปบอกว่าบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเอามาทดแทนกันไม่ได้อะไรที่ทำแล้วดีก็ขอให้รุ่งเรืองอะไรที่เลวร้ายที่รู้อยู่แก่ใจขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมเจ็บปวดนะด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพกว่าจะกฎแห่งกรรมมันจะทำงานเนี่ยโอ้โหหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวนี่พี่กบโดนไปปีครึ่งซื้อไป7ดิวคูณ 200,000 ยังไม่รวมยิงแอดอีกครั้งละ 500,000 ก็บอกแล้วไงก็เพิ่งมาบอกกันทีหลังว่าต้องยิงแอดถึงจะขายได้มันต้องยิงแอดนะมันต้องใช้เพจแม่เนี่ยทำการตลาดให้นะมันต้องมันต้องแสดงพลังนะแต่ว่าการแสดงพลังมันมีต้นทุนนะอย่างที่ผมบอกสมมติไงเพจแม่ส่งมา1ชื่อค่ะ 1,000 แต่แรกๆไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันมีอวตารเข้ามาช่วยซื้อหมดใช่ถูกไหมโอเคเอาละครับเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปกันที่ค่ะโอเคสักพักเราจะเอาเรื่องนี้ให้จบค่ะทำกันอย่างนี้กฎหมายทำอะไรเขาได้ไหมในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันนะคะพักสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เราจะทยอยเปิดหน้าเปิดตาตัวละครที่เกี่ยวข้องกับบอส P และบริษัท T ถ้าวันนี้หยอดเป็นน้ำจิ้มก็แล้วกันนะครับบอสคนนี้สร้างชื่อจากการไปออกรายการตี10คนเลยรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองสร้างสตอรี่ของตัวเองผ่านรายการตี10โอ้โหตีสิบจึงกลายเป็นเครื่องหมายการค้าค่ะผมพูดได้แค่นี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีฉายาไฮโซศัลยกรรมเขาไปทำศัลยกรรมมาหรอเพื่อนสมัยเรียนหนังสือจำหน้าไม่ได้หรอกถ้าวันนี้ไปเจอกันอ๋อแสดงว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเช้งจริงๆอ่ะกลับมาที่ประเด็นนี้สุดท้ายนะกฎหมายทำอะไรบริษัททีได้หรือไม่แล้วจะต่อสายไปที่ทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์สักครู่หนึ่งต่อสายไปที่ทนายเดชานะครับสวัสดีค่ะทนายเดชาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทนายและคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมขย่าวขวดไปตามสมควรเอากันอย่างนี้ถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปดังว่าก็คือไปสร้างอวตารไปสร้างลูกค้าปลอมๆกลับมาซื้อของจากเหยื่อทำให้เหยื่อมั่นใจว่าซื้อของไปขายแล้วขายได้ซื้อแพ็กเกจไหนก็ขายได้หมดอะไรประมาณนั้นถ้าข้อจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยกฎหมายทำอะไรเขาได้ไหมคือลักษณะแบบนี้มันคือลักษณะที่จะอาจถูกดำเนินคดีเรื่องแชร์ลูกโซ่ตามพ.ร.บ.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน
มาตรา4มาตรา5เนี่ยมันลักษณะเป็นการโฆษณาที่จะหลอกลวงให้คนมาร่วมลงทุนแล้วก็ให้ประโยชน์ตอบแทนครับครับครับทั้งพ.ร.ก.แล้วก็อาจจะผิดช่อกงประชาชนนะอ๋อครับครับช่อกงกฎหมายหลักๆก็คือกฎหมายแชร์ลูกโซ่อืมครับกฎหมายช่อกงประชาชนช่อกงประชาชนก็คือแชร์ลูกโซ่โอเคกฎหมายช่อกงประชาชนกฎหมายแชร์ลูกโซ่มาตรา4มาตรา5แล้วก็ช่อกงประชาชนมาตรา343ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงที่ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาสร้างอวตารเขาสร้างลูกค้าปลอมย้อนกลับมาซื้อของจากเหยื่อถูกไหมฮะค่ะอันนั้นด้วยแล้วก็ลักษณะเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นขั้นเป็นตอนนะคุณนายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่โฆษณาชวนเชื่อก่อนเก็บ89บาทก่อนแล้วก็มายิงแอดพอไปถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ยิงแอดแล้วมีคนมาเป็นวิทยากรมาเขาเรียกอะไรภาษาทางวงการเขาเรียกโมติเวตอ๋อ motivator motivator เชิญชวนอ่ะชักจูงว่าให้ซื้อของแล้วก็ของตัวเองในราคาสูงสูงแพงกว่าความเป็นจริงคุณภาพต่ำหลังจากนั้นก็ชวนให้เปิดบินเสียเงินเสียทองขึ้นไปเอาไปขายอ้างว่าสินค้าขายดีแล้วก็จะมีดาราดังๆมาบอกว่าใช้เวลาสั้นๆขายได้เป็นล้านขวดล้านกล่องอะไรต่างๆนะมันมีหมดมันมีคลิปมีอะไรหมดครับไอพฤติกรรมแบบนี้เขาเรียกว่าร่วมกันช่อโกงประชาชนเนี่ยร่วมกันช่อโกงประชาชนรวมถึงบรรดาเซเลบบรรดาดาราบรรดานักร้องที่เข้ามาเป็นตัวประกอบฉากในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับเพราะคนพวกนี้มีส่วนในการโมดิเวตในการทำให้คนเชื่อมันไม่ใช่แค่เป็นแค่พรีเซนเตอร์นะเราไปดูข้อมูลเดี๋ยวผมเห็นแล้วนะมีทั้งตำแหน่งเป็นผอ.นั่นนั่นที่ไปสร้างความน่าเชื่อถือแล้วไปช่วยกันโน้มน้าวจูงใจนะครับOkay. มีคลิปมีหมดฮะนะครับครับครับกำลังจะบอกว่ามีตำแหน่งเลยนะมีตำแหน่งผู้บริหารใช่ไหมกำลังจะบอกว่ากรณีของบริษัททีมันพิสดารไปกว่าบริษัทอื่นๆก็คือเอาดาราทั้งหลายมามีตำแหน่งบริหารอยู่ในบริษัทด้วยในองค์กรด้วยเพื่อตอกย้ำความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นไปอีกว่านี่คือบริษัทของดาราถูกไหมฮะใช่ครับดังนั้นดาราพวกนี้ฟอเร็กซ์ 3D แบบนี้ไปอยู่ทำบรรยายฟ้องจะคล้ายๆกันเลยขอคล้ายกับไลฟ์ฟอเร็กซ์ 3D ใช้ความเป็นดาราใช้ความเป็นคนดังใช้ความน่าเชื่อถือใช้ความศรัทธาของประชาชนเนี่ยมาช่วยในการที่จะหลอกลวงผู้เสียหายนะครับครับครับดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซเลบที่มีชื่อเป็นผู้บริหารของบริษัททีดิ้นไม่หลุดเลยอย่างไรก็ร่วมช่อโกงประชาชนถูกต้องนะฮะใช่ครับจะอ้างว่าเป็นรับจ้างเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมรับจ้างได้ไหมเขาจ้างมาเป็นผู้บริหารร่วมกันกระทำความผิดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้เลยค่ะมันชัดเจนนะดูตำแหน่งเนี่ยคุณไปให้เขาใช้ได้ไงนี่มันไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะร่วมกระบวนการเลยอ่ะร่วมกระบวนการเลยแต่คราวนี้ประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนที่มาซื้อของจากบรรดาเหยื่อในช่วงแรกๆที่คล้ายกันที่คล้ายกับว่าขายของได้ซื้อของมาขายก็ขายได้ตลอดถ้าไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยันได้ว่าไอ้ลูกค้าที่ย้อนกลับมาซื้อของจากเหยื่อในช่วงแรกๆมันเป็นอวตารมันเป็นลูกค้าปลอมเนี่ยถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ได้ไม่ชัดเนี่ยเอาผิดได้ไหมเอาผิดได้ไหมหลุดไหมใช่ไหมมันก็ยากนะจะตรวจสอบกฎหมายแชร์ลูกโซ่เพียงแค่โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยแล้วคุณก็ปกปิดความจริงแล้วคุณบอกไม่หมดไงเวลาคุณยิงตื่นต่างๆออกรายการดังๆเนี่ยคุณก็บอกแค่ชวนไปเรียนยิงแอบปากกล้าบอกอยู่แค่นั้นอ่ะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปเรียนจริงๆเนี่ยคุณก็มีอย่างอื่นเสริมเข้ามาอะไรเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการเหมือนปิดบังอ่ะหลอกล่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าจริงลูกค้าปลอมแต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าสินค้าคุณเนี่ยมันไม่ได้ดีไม่ได้ขายดีแบบที่คุณยืนยันเขาได้จริงนะครับโอเคสคบที่ไปร่วมมอบโล่มอบรางวัลให้กับบริษัททีด้วยเนี่ยจะโดนอะไรไหมเนี่ยก็มาตรา157มันก็อาจจะโดนนะเพราะว่าคุณเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบขายตรงตลาดตรงนะคุณก็ต้องตรวจสอบที่วิธีการขายนะเป็นไปตามที่จดทะเบียนไว้กับพนักงานเจ้าที่ไหมถ้าคุณเป็นผู้บริหารสคบเนี่ยคุณไม่ได้ตรวจสอบเลยมันเป็นหน้าที่โดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายเหมือนตำรวจอ่ะคุณก็ต้องตรวจด้วยว่าวิธีการขายของเนี่ยเขายิงแอดอย่างเดียวหรือเปล่าเอาตอนหลังเขาไม่ยิงแอดนี่เขาทำอย่างอื่นเนี่ยแล้วคุณไม่ไปตรวจสอบเลยหรือว่าคนก็สงสัยว่าคุณไปรับส่งรับสวยอะไรหรือเปล่าเนี่ยคนก็ตั้งข้อสงสัยนะครับเพราะว่าเขามีข่าวใหญ่โตขนาดนี้คุณไม่ได้ขยับเขยื้อนเลยนะครับครับ
ว่ากันที่จริงหน่วยราชการมันจะต้องแอคชั่นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านต้องออกมาแอคชั่นปกป้องกันเองดูแลกันเองมันก็น่าเศร้านะครับเป็นน่าสงสัยด้วยครับเพราะว่าคุณเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบขายตรงนะตลาดตรงด้วยอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผบ.ตร.เนี่ยนะท่านใหม่เนี่ยท่านรักษาการเนี่ยนะคนใกล้ชิดยังมีคนติดต่อมาหาผมเนี่ยเขาพร้อมดำเนินคดีนะเขาอยากได้ข้อมูลนะเพราะใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งตำรวจได้เลยนะครับครับที่ผมเมื่อรับโทรศัพท์เนี่ยนะค่ะเพราะว่ารักษาการผบ.ตร.ท่านทราบแล้วนะครับค่ะทนายเดชาถามมันไม่มีผู้เสียหายเพราะนั้นคุณไปแจ้งความคุณไม่ต้องรออะไรเลยดำเนินคดีเลยไม่แจ้งความที่หน่วยไหนอะไรอย่างไรครับมีชี้เป้าชัดๆไหมจะได้รับเรื่องน่าจะไปปคบ.อ่ะนะปคบ.เดี๋ยวคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจปคบ.ค่ะทนายเดชาถามนิดนึงสิไปดูข้อมูลย้อนหลังไอ้กระบวนการหลอกลวงเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมานานหลายปีมากแล้วแล้วเหยื่อเนี่ยผู้เสียหายก็ไปโอดครวญในโซเชียลมีเดียในพันทิปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายทำไมมันไม่ถึงกลายเป็นประเด็นทำไมไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวผ่านมา 5-6-7 ปีขนาดนี้แสดงว่าอะไรยังไงคะก็หนึ่งเนี่ยครับเขามีอิทธิพลทางสื่อเพราะว่าเขามีอิทธิพลเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะพวกนี้เขาก็ไปจ่ายค่าโฆษณาตามสถานีโทรทัศน์ช่องดังดังรายการดังมีพิธีกรไปซักไปอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เห็นว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลสื่อช่องไหนที่รับเงินรับทองก็ไม่กล้านำเสนอข่าวไม่กล้าแฉใครจะกล้าแฉก็เป็นสปอนเซอร์อันนี้ที่หนึ่งนะค่ะอันที่สองก็เป็นคนในวงการบันเทิงด้วยกันใครจะไปกล้าแฉนะพวกเดียวกันทั้งนั้นอันสามในสคบเนี่ยเป็นพนักงานเจ้าที่ตามพรบขายตรงหน้าที่โดยตรงก็ยังนั่งเฉยอยู่และยังไปมอบโล่ให้เขาด้วยค่ะส่วนตำรวจเนี่ยปลายทางครับตำรวจเนี่ยปลายทางครับนะมันต้องเริ่มต้นจากสคบไปแจ้งความรัฐมนตรีก็มีนะครับของพรรคเพื่อไทยนะเข้าไปดูด้วยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เขาต้องไปดูแล้วล่ะครับให้ประชาชนโดนหลอกกันหมดตัวหมดประเทศก่อนถึงเข้ามายืนแถลงข่าวรับซองสีน้ำตาลนะครับโอเคนึกภาพออกสุดท้ายเลยนะสุดท้ายเลยทนายเดชาผมตกใจมากนะผมไปเจอคลิปโปรโมทของบริษัททีในคลิปโปรโมทเนี่ยเขาไปเอาบุคคลระดับกูรูทางด้านธุรกิจในโซเชียลมีเดียดังมากเพราะทำคลิปสอนวิชาการทำธุรกิจสอนวิชา how to ธุรกิจรู้จักกันทั้งประเทศเอาบุคคลเหล่านั้นมาเป็นพรีเซนเตอร์มาโปรโมทว่าธุรกิจในรูปแบบในคอนเซปต์ของบริษัททีคือทางเลือกทางรอดทางเดียวของคนไทยโอ้โหนักธุรกิจหรือกูรูเหล่านั้นมันจะโดนอะไรไหมเนี่ยโดนด้วยไหมคะมันก็เป็นตัวการร่วมกันไงแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยนะครับแบ่งหน้าที่กันทำแบ่งหน้าที่กันชักชวนหลอกลวงประชาชนมันต้องโดนหมดอ่ะไอ้คนพวกนี้มันเห็นแก่เงินมากกว่าสินค้าคุณธรรมและไอ้คนที่โดนหลอกลวงไปเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้มีโอกาสเห็นข้อมูลเนี่ยเป็นคนหาเช้ากินข้ามชาวบ้านแม่บ้านชาวบ้านทั้งนั้นนะครับไม่ใช่คนรวยนะครับนะครับมันเป็นการหลอกลวงเอาเงินของคนยากคนจนคนที่คนลากยากทั้งนั้นน่ะไม่มีเศรษฐีโดนเลยนะครับบาปกรรมจริงๆเลยทำกับคนที่แบบไม่ได้ร่ำรวยด้วยโอเคเรื่องนี้ต้องเกาะติดต่อไปทนายเดชากราบขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับทนายเดชากิติวิทยานันท์หวังว่าเรื่องนี้จะเปิดโปงอ้าวสคบใครที่เกี่ยวข้องจะจัดการยังไงคะผมเชื่อว่ารัฐมนตรีน้ำขยับแล้วล่ะต้องขยับแล้วไม่ขยับไม่ได้เข้าใจว่ารัฐมนตรีน้ำขยับแล้วนะใช่ค่ะเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลอยู่ในมือท่านรัฐมนตรีละโอเคเอาละครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อค่ะจากลิทัวร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานคุณเลืองไก่เจ้าเก่าขาประจำค่ะยื่นกกต.ให้เอาผิดนายกอิงฐานตั้งคนเคยติดคุกเป็นที่ปรึกษานายกที่ปรึกษาของนายกตั้งคุณณัฐวุฒิเคยติดคุกคดีบุกบ้านป่าเปรมเป็นที่ปรึกษาของนายกขณะเดียวกันก็ตั้งบอเลียบสุพงศ์สืบวงศ์ลีเคยติดคุกคดีแก้สัมปทานดาวเทียมค่ะเป็นรองประธานที่ปรึกษานโยบายของนายกใช่ค่ะดังนั้นกล่าวได้ว่าทั้งเต้นณัฐวุฒิและคุณหมอเลียบสุรพงศ์กลายเป็นสายล่อฟ้าใช่ค่ะดังนั้นเราจะไปกันที่คุณหมอสุรพงศ์สืบวงศ์ลีค่ะรองประธานคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณทนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมทุกท่านครับรู้สึกอย่างไรที่อยู่ๆก็กลายเป็นสายล่อฟ้าของนายกอิงไปซะอย่างนั้นก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วก็เคยชินแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรก
เรื่องการที่จะมีแบบร้องเรียนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับครับผมครับครับก่อนที่จะแต่งตั้งหรือรับแต่งตั้งกันนะครับมีการตรวจสอบเรื่องกฎบัตรกฎหมายอะไรกันอย่างไรไหมครับค่ะครับมีการตรวจสอบกันหลายชั้นนะครับทั้งในส่วนของคนที่แบบเป็นที่ปรึกษากฎหมายเบื้องต้นหรือแม้แต่ในส่วนของทางสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยครับครับครับก่อนที่จะออกคำสั่งตั้งคุณหมอสุรพงศ์ก็ดีและรวมถึงกรณีของเต้นณัฐวุฒิก็ดีมีการตรวจสอบกับทางสำนักนายกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่เป็นคำสั่งแรกที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาแบบนี้นะครับครับจริงในการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆก่อนหน้านี้ในหลายรัฐบาลเองก็ใช้คำสั่งที่อิงตามพรบ.บริหารราชการแผ่นดินมาตรา11เล็บ6ซึ่งก็ทำกันมาเป็นช้านานแล้วครับโอเคแต่ความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้ก็คือบังเอิญครั้งนี้คนที่ได้รับการแต่งตั้งคุณหมอก็ดีเต้นณัฐวุฒิก็ดีมีประวัติเคยติดคุกโอเคประมาณนั้นเมื่อมีประวัติเคยติดคุกมันจะซ้ำรอยนายกเศรษฐาไหมเนี่ยเรื่องจริยธรรมค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีตั้งประเด็นไว้สองประเด็นนะครับครับคุณเดือนไกลเองมีการยื่นเรื่องนี้เนี่ยโดยยังทิ้งคำถามว่าหรือไม่ครับคือคุณเดือนไกลเองก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดในความเห็นของคุณเดือนไกลนะครับค่ะเรื่องที่สองก็คือว่าบริบทของคำสั่งนี้เป็นบริบทคนละเรื่องกับกรณีของท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีอันนี้เป็นการแต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นไม่ใช่ข้าราชการการเมืองไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการใครทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นบริบทที่แตกต่างกันอย่างมากมายครับครับก็ยอมรับว่าบริบทมันต่างกันกรณีของนายกเศรษฐาตั้งรัฐมนตรีกรณีของนายกอิงเป็นเรื่องของการตั้งที่ปรึกษาแต่คราวนี้น่าสนใจอยู่อย่างนึงก็คือคุณเรืองไกรยื่นเช็คบิลในประเด็นจริยธรรมไอ้คำว่าจริยธรรมเนี่ยนิยามมันกว้างนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะถ้าดูคดีนายกเศรษฐาเป็นกรณีศึกษาเป็นคดีตัวอย่างก็จะพบว่าตุลาการศาลน้ำนูนได้วางนิยามไว้กว้างจริงๆนะกว้างจนกระทั่งเรื่องตั้งที่ปรึกษาที่เคยติดคุกมันก็หวาดเสียวได้เหมือนกันบางคนก็อาจจะตีความเข้าข่ายได้ค่ะมองยังไงคะครับคือถ้าตีความกว้างมากๆเลยนะครับต่อไปก็คงตั้งคณะกรรมการยากมากก็จะเข้าข่ายเหมือนกรณีที่ตั้งข้าราชการการเมืองที่ปรึกษาเรื่องรัฐมนตรีเลขาธิการรัฐมนตรีซึ่งต้องไปเช็คประวัติกันมากมายกว่าที่จะมาตั้งได้เพราะฉะนั้นต่อไปการตั้งคณะกรรมการต่างๆซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาเนี่ยแทบจะทำไม่ได้เลยตรงนั้นก็คงเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตัวกรณีของทางรัฐมนตรีที่เป็นกรณีที่ของท่านรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยมีการระบุไว้ชัดเจนว่าคุณสมบัติของรัฐมนตรีเป็นอย่างไรนะครับแต่ในส่วนของเรื่องที่ปรึกษาที่จะมีการแต่งตั้งตามมาตราเสียสุเล็บ6เนี่ยไม่ได้มีการระบุเรื่องคุณสมบัติใดๆไว้ทั้งสิ้นนะครับก็คือว่าถ้าหากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่านรัฐมนตรีก็สามารถที่จะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมการต่างๆได้ครับครับแต่คราวนี้ทันทีที่เมื่อวานคุณเรืองไกรเปิดประเด็นแล้วก็ไปยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการเนี่ยฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยได้ขยับอะไรกันบ้างหรือยังครับไม่ได้มีการขยับครับก็อย่างที่เรียนแล้วครับว่าเราได้มีการตรวจสอบมาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการถามคำคำสั่งนี้แล้วครับต่อไปนี้มองในมิติทางการเมืองนะจะสังเกตนะฮะทางคุณเรืองไกรทางพรรคพปชร.เขาชกเป็นร้อยหมัดเลยเขาขยันออกหมัดมากชกเป็นร้อยหมัดเลยในทางการเมืองกังวลไหมครับว่าในร้อยหมัดที่เขาระดมชกมาอย่างต่อเนื่องอาจจะมีสักหมัดหนึ่งเข้าเป้าโดนปลายคางแล้วน็อกร่วงเลยรัฐบาลนายกอิงร่วงเลยกังวลเรื่องนี้กันไหมครับในทางการเมืองเตรียมรับอะไรกันอย่างไรไหมครับค่ะเชิญค่ะครับถ้าเรียนในฐานะผู้สังเกตการทางการเมืองนะครับผมคิดว่าบทเรียนต่างๆในอดีตเนี่ยก็มีการถอดบทเรียนกันนะครับแม้แต่บทเรียนล่าสุดก็ตามเพราะฉะนั้นการดำเนินการต่างๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีความรัดกุมรอบคอบเพราะฉะนั้นอย่างที่กรณีการแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
ต้องยอมรับว่าล่าช้ามาเป็น 2-3 สัปดาห์แล้วนะครับก็เป็นกระบวนการถอดบทเรียนว่าจะต้องระมัดระวังรอบข้อพลัดคุมอย่างไรฉะนั้นคือนักมวยขึ้นมาชกใหม่นะครับถ้าถูกชกลมไปเรื่อยๆก็คงไม่เป็นไรครับเพราะว่าตั้งกัดก็ถึงแม้ครับโอ้โหคุณหมอประเมินคู่ต่อสู้ต่ำจังทำไมไปมองว่าไอ้ร้อยหมัดของพปชรของเรืองไกรชกลมทั้งสิ้นครับก็อย่างที่เรียนนะว่าคือถ้าเอาเก็บปลายคางแล้วก็ตั้งหมัดเอาไว้นะครับระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกชกจริงๆจังเนี่ยน่าจะยากมากเพราะว่าการชกก็คงจะเป็นการชกที่ไม่มีแสดงท่าทางเฉยๆครับโอเคนี่คุณหมอถ้าจะถอดบทเรียนกันจริงๆนะตั้งคนไม่เคยติดคุกไม่ได้หรือครับคนเก่งๆที่ไม่เคยติดคุกมันก็น่าจะยังเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับคือประเด็นเรื่องติดคุกก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณทนายพูดฮะถ้าตั้งประเด็นเชื้อทำที่ไม่ใช่แค่เรื่องติดคุกหรือไม่ติดคุกคณะเรื่องอื่นไปหมดเลยนะครับฉะนั้นอยู่ตรงที่ว่าเราจะมองว่าเรื่องของการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยผมว่าคำถามสำคัญมากกว่าคือคนนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริงหรือไม่และเป็นผู้ที่สามารถที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนทำให้นโยบายต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยเป็นไปได้จริงหรือเปล่าครับขอให้โชคดีครับคุณหมอครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีค่ะจริงๆนะผมเหนื่อยแทนนายกอิงจริงๆนะเดินรอบทิศรอบด้านเลยทุกเรื่องคนเรืองไกรพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมระดมชกเป็นร้อยหมัดชกอย่างต่อเนื่องชกไม่หยุดในทางการเมืองมันก็น่าหวาดเสียวมันก็น่าระวังในร้อยหมัดที่เห็นจั่วลมตลอดอาจจะน็อกสักหมัดหนึ่งหมัดหนึ่งแหวกกาดเข้ามาโดนปลายคางไหมล่ะโอ้ยถ้าโดนสักหมัดหนึ่งก็จอดเหมือนกันนะเหนื่อยใจแทนโอเคพักเรื่องนี้ก่อนนะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะไปดูประเด็นร้อนทางการเมืองอีกหนึ่งประเด็นสิทธิ์หลวงตามหาบัวกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ำเลยผมใช้คำอย่างนี้อย่าโกรธกันกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าสิทธิ์หลวงตามหาบัวนั่นแหละกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งถึงขั้นขู่ค่ะจะลงถนนใช่แล้วขู่ไปที่ท่านนายกช่วงหน้ามาตามกันเรื่องนี้พักสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ไปกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้กำลังมาเชื่อว่าจะเป็นกระแสและร้อนแรงกระแทกทางการเมืองต่อรัฐบาลนายกอิงผมเชื่อของผมเมืองนั้นผมอ่านทางนะค่ะเพราะกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวค่ะเป็นกลุ่มคนที่เขาเรียกกันว่าอีลีทในสังคมอีลีทในสังคมก็คือคนมีกระตังคนมีฐานะคนมีพลังในสังคมทางสังคมสูงๆหน่อยเพราะกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองณขณะนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่าอีลีทในสังคมไทยค่ะแตะมือกับกลุ่มคนที่เรียกว่าเทคโนแครในแวดวงราชการโอ้โหถ้าอีลีทบวกเทคโนแครบวกเทคโนแครพลังมันเยอะนะโอ้โหพลังเยอะนะพลังเยอะนะทำอะไรหลายอย่างได้ขอบอกเลยคำนี้จำนวนคนนิดเดียวแต่เสียงดังขนาดการเมืองสะเทือนพูดกันง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันผมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนค่ะทราบกันใช่ไหมครับว่าบอร์ดแบงก์ชาติหรือคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยมีตำแหน่งว่าง3ตำแหน่งค่ะประธานบอร์ดหรือประธานกรรมการว่าง1ตำแหน่งเพราะคนเดิมครบวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดหรือในคณะกรรมการของแบงก์ชาติก็ว่างอีก2ตำแหน่งเพราะคนเดิมเขาครบวาระรวมเป็น3ประธานและกรรมการผู้ทรงจะต้องมีการสรรหาเข้าไปทำหน้าที่ทดแทน3คนพร้อมๆกันทีนี้โดยกระบวนการโดยกฎหมายบัญญัติให้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ในการคัดเลือกในการสรรหาในการเปิดรับสมัครก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบด้วยตัวแทนจะเอาหว่ากันไปประมาณทำหน้าที่คัดเลือกทีนี้คัดเลือกจากอะไรคัดเลือกจากชื่อที่ถูกส่งมาจากกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติชื่อที่ส่งมาจากแบงค์ชาติสมมุติว่าจะเอาสักหนึ่งคนสักหนึ่งคนสักหนึ่งตำแหน่งสักหนึ่งตำแหน่งค่ะสักหนึ่งตำแหน่งโอเค
เอาแค่นี้ก็แล้วกันอธิบายเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวมันจะยาวนะเอาเป็นว่าประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือก็มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นมาในคณะกรรมการคัดเลือกเข้าใจว่าไม่มีอดีตเพราะว่าแบงค์ชาติเข้าไปไม่มีเลยคือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาการตั้งคณะกรรมการสรรหาจะเป็นประธานหรือกรรมการผู้ทรงในบอร์ดแบงค์ชาติเนี่ยจะต้องมีตัวแทนอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติแต่รอบนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีเลยไม่มีเลยแต่เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงการคลังซะส่วนใหญ่และเอาอดีตคนกระทรวงการคลังมาเป็นประธานคัดเลือกด้วยใช่ค่ะขณะเดียวกันก็มีข่าวกระเซ็นกระสายกันออกมาว่าฝ่ายการเมืองรัฐบาลจะส่งโต้งกิตติรัตน์ณระนองคนของเพื่อไทยเข้ามาสมัครเป็นประธานบอร์ดในบัตรดลก็เกิดกระแสต่อต้านเริ่มจากกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าสิทธิ์หลวงตามหาบัวจำชื่อนี้กันได้ใช่ไหมกลุ่มนี้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกแพทองธารย่อเรื่องก็แล้วกันเขาคัดค้านย่อเรื่องก็แล้วกันจะมานั่งประธานบอร์ดแบงค์ชาติย่อเรื่องก็แล้วกันนะครับย่อหน้าสุดท้ายเลยจึงกราบเรียนด่วนที่สุดมาถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารเพื่อโปรดพิจารณาอย่านำการเมืองและอย่านำบุคคลที่มีหัวใจยึดโยงกับการเมืองเข้ามาแทรกแซงอำนาจหน้าที่แห่งธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นคณะสิทธิ์ย่อมมิอาจยอมรับรัฐบาลประเภทที่ว่ามานี้ให้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไปได้สรุปก็คือขู่นายกอิงถ้าจะเอาโต้งกิตติรัตน์มาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติจริงๆรีโมทให้เข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติจริงๆคณะสิทธิ์ยานุสิทธิ์คงต้องเคลื่อนไหวบางอย่างจะเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาลอุ๊งอิงพูดง่ายๆพูดตรงๆนะใช่ค่ะทีนี้บอกแล้วไงภายใต้ชื่อสิทธิ์หลวงตาประกอบด้วยอีลีทในสังคมกลุ่มหนึ่งและเทคโนแครดในวงราชการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งมีคนแบงค์ชาติผสมอยู่ด้วยพูดกันตรงๆขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างคุณธาริสาวัฒนเกตอย่างคุณธาริสาวัฒนเกตค่ะเปิดหน้าเลยไม่ต้องกักไม่ต้องบังไม่ต้องใช้โนมินีค่ะออกมาเคลื่อนไหวประกาศเลยค่ะให้สัมภาษณ์ว่าล่าสุดมีการคาดหมายว่ารัฐบาลจะส่งคนของตัวเองเข้ามาเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะสามารถใช้แบงค์ชาติเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายของรัฐบาลหากภาพนี้เกิดขึ้นหากเป็นดังนั้นจริงๆหายนะของเศรษฐกิจไทยจะตามมาอย่างแน่นอนโอ้โหสเก็ตภาพให้ทั้งสังคมช็อกค่ะเราจะต่อสายไปที่คุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีค่ะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสวัสดีคุณหมอสุรพงษ์ค่ะสวัสดีครับคุณหมออีกครั้งนะคะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับครับครับคุณหมอครับผมจำได้ว่าสมัยที่คุณหมอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตอนนั้นก็มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติแล้วก็กรรมการผู้ทรงของแบงค์ชาตินะครับครับปรากฏว่ามีคนเอาเรื่องไปร้องว่าคุณหมอตั้งกรรมการคัดเลือกแบบรีโมทเพื่อที่จะเอาคนที่ฝ่ายการเมืองที่ตัวเองอยากจะให้เป็นได้เข้าไปเป็นประธานและก็กรรมการแล้วในที่สุดคุณหมอก็โอ้โหเจ็บปวดมากช้ำไปทั้งตัวถูกศาลพิพากษาว่าจุดไม่ต้องเท้าความคุณหมอคิดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยจะย้อนรอยเป็นเหมือนยุคนั้นไหมครับครับถ้าย้อนรอยสั้นๆนะครับครับก็คือว่าตอนนั้นที่มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาเนี่ยถ้าตามกฎหมายก็จากธนาคารประเทศไทยนะครับก็กำหนดว่าให้มีกรรมการสรรหาเนี่ย7 คนโดยที่ให้เลือกจากคนที่เคยดำรงตำแหน่งต่างๆนะครับอย่างเช่นปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ในการสำนักงบประมาณเลขากฤษฎีกาเลขาสภาพัฒน์ผู้ในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังผู้การธนาคารประเทศไทยแล้วก็เลขาธิการกลต.นั้นคือจริงๆแล้วเนี่ย7 คนเนี่ยจะมาจากตำแหน่งใดก็ได้ที่เคยเป็นอดีตนะครับซึ่งผมก็ได้คัดเลือกจากอดีตที่เคยดำรงตำแหน่งจากเหล่านั้นตอนนี้มันก็จะมีประเด็นในแง่ว่าคนที่เคยเป็นอดีตตำแหน่งนั้นเนี่ยมีประเด็นเรื่องการตีความว่าจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่เผอิญมีอยู่บางท่านที่ไปเป็นกรรมการของธนาคารในนามของกระทรวงการคลัง ก็เลยถูกการตีความว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียที่ขัดต่อการเดินตำแหน่งหน้าที่ซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ปรึกษาหารือทางที่เสียกฎหมายเหมือนกันว่าเอ๊ะมีประเด็นไหมเขาบอกว่าไม่มีก็เป็นฐานะที่เป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังในการทำหน้าที่นั้นนะครับนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจนท่านนำมาสู่เรื่องคดีความแตกต่างแต่ก็ต้องเรียนว่าเบื้องต้นก็คือว่าตอนที่มีการเสนอชื่อกรรมการสรรหาไปเนี่ยก็ไม่มีเสียงทักท้วงใดๆนะครับจนกระทั่งพอมีการคัดเลือกกรรมการทางการเมืองมาเนี่ยถึงได้มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาครับ
โอเคคุณหมอถ้าผมจำได้นะสมัยคุณหมออยู่คลังเนี่ยคุณหมอตั้งอาจารย์สถิตลิ่มพงพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงค์ชาติกรรมการบอร์ดแบงค์ชาตินะครับบังเอิญตอนนั้นอาจารย์สถิตผมก็จะเป็นรองปลัดกระทรวงกันคลังหรืออย่างไรเนี่ยแล้วถูกส่งไปเป็นประธานบอร์ดธนาคารทหารไทยทีทีบีนะฮะในฐานะเป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลังไปทำหน้าที่เป็นประธานบอร์ดแบงค์เขาหยิบเอาประเด็นนี้มาเล่นใช่ไหมครับคุณหมอใช่ครับคือประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแต่หลังจากที่มีการคัดเลือกกรรมการแล้วนะครับกับประธานการประเทศไทยแล้ว คือตอนที่เสนอชื่อไปเบื้องต้นเนี่ยไม่มีการท้วงเรื่องประเด็นนี้เลยครับ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 ทีนี้กระบวนการในการคัดเลือกประธานบอร์ดแล้วก็บอร์ดแบงค์ชาติสมัยนั้นสมัยของคุณหมอเนี่ยผลการคัดเลือกได้ตัวใครเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติครับยุคนั้นครับตอนนั้นถ้าจำได้จะเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณครับได้รับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการครับครับไม่ใช่อาจารย์วีรพงษ์รามังกูลนะครับยุคนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นอดีตผอ.สำนักงบประมาณโอเคใช่ครับก็ท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติกันไปแล้วใครยกเรื่องนี้ขึ้นมาเช็คบิลคุณหมอครับท่านอดีตผู้จัดการสำนักงบประมาณยังไม่ทำได้ทำหน้าที่เลยครับก็ยังไม่ทันได้ทำหน้าที่เลยก็มีการยกเรื่องขึ้นมาถูกคัดเลือกขึ้นมาปั๊บก็อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหมายของบางส่วนนะครับก็เลยหยิบยกเอาประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกรรมการสรรหาขึ้นมาบอกว่าทำให้การคัดเลือกนี้เป็นปัญหาครับโอเคคนที่ยกประเด็นคุณสมบัติของอาจารย์สถิตประธานคัดเลือกสมัยนั้นคนที่ยกขึ้นมาคือหน่วยงานหรือกลุ่มการเมืองหรือใครครับจำได้ไหมครับหน่วยงานที่ยกมาผมจำไม่ได้ชัดเจนแล้วนะเพราะมันนานมากแล้ว okay. ตั้ง16ปีแล้วแต่ว่าน่าจะเป็นบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับบางส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีที่เห็นผลการคัดเลือกเห็นชื่ออดีตผอ.สำนักงบจะมาเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติก็มีบางปีกในแบงก์ชาติหรืออดีตแบงก์ชาติไม่แน่ใจยกเรื่องร้องขึ้นไปแล้วไปจบที่ศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่าไม่ถูกต้องเหรอฮะสรุปยังไงคะศาลฎีกาท่านชี้ว่าการที่มีกรรมการสรรหาไปเป็นกรรมการของธนาคารพาณิชย์เอกชนซึ่งจริงๆก็คือเป็นธนาคารที่กระทรวงการถือหุ้นใหญ่นะครับและไปในนามของกระทรวงการคลังด้วยถือว่าเป็นการขัดแย้งในเรื่องประโยชน์ในการทำหน้าที่นี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องการตีความครับเพราะว่าผมก็ถามที่ปรึกษากฎหมายหลายท่านทั้งที่เป็นในส่วนกระทรวงคลังเองและหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายก็บอกว่าไม่ได้ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ครับครับตัดภาพกลับมาเหตุการณ์ปัจจุบันมันมีความบังเอิญอย่างไร้กาจอยู่อย่างหนึ่งคุณพิชัยมนตรีคลังตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติกรรมการบอร์ดแบงก์ชาติและบังเอิญประธานบอร์ดคัดเลือกนะครับที่คุณพิชัยตั้งชื่อสถิตลิ่มพงพันธ์คนเดียวกันเลยคนเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยร้อนเลยไหมครับร้อนเลยไหมครับผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะทุกคนก็ตอบเรียนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้น่าจะไม่มีการซ้ำรอยในเหตุการณ์ในอดีตนะครับที่ว่ามีกรรมการสรรหาท่านใดหรือไม่ที่อาจจะมีเรื่องการไปเป็นกรรมการในธนาคารที่อาจจะขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้น่าจะตัดไปนั้นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาก็คงว่าไปตามที่กรรมการได้ทำหน้าที่ครับโอเคแต่ครั้งนี้คุณหมอมั่นใจว่าไม่ซ้ำรอยเพราะสถานะของอาจารย์สถิตลิ่มพงพันธ์ในทีนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในบอร์ดแบงค์มันหลุดจากตำแหน่งในกระทรวงการคลังแล้วไม่มีตำแหน่งในแบงค์ใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับก็แต่ท่านอื่นผมไม่ทราบนะครับก็คงต้องไปดูรายละเอียดของกรรมการสนับสนุนครับโอ้มันจะหลอนไหมเนี่ยเห็นชื่ออาจารย์สถิตปั๊บเนี่ยผมว่าคนที่ยังจำเรื่องเก่าๆได้มันน่าจะหลอนมากนะแต่ก็เรียนว่าในกรรมการของธนาคารประเทศไทยมีตั้ง4คณะนะครับนอกจากคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยแล้วเนี่ยยังมีคณะที่สำคัญมากเพราะว่าคือกรรมการเรื่องนโยบายการเงินคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินและกรรมการนโยบายเรื่องระบบการชำระเงินซึ่งเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินกับนโยบายสถาบันการเงินเนี่ยสำคัญมากกรรมการธนาคารประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่อะไรที่แบบเป็นการกำกับดูแลในเรื่องของนโยบายการเงินหรือนโยบายสถาบันการเงินเลยเป็นเรื่องของการวางแผนงบประมาณวางแผนบุคลากรแล้วก็เรื่องการสรรหาคนที่จะไปเป็นกรรมการในกรรมการย่อยครับค่ะ
แต่ตอนนี้แรงต้านก็ออกมาแล้วอย่างสิทธิ์หลวงตามหาบัวตรงนี้มันจะเกิดแรงกระเพื่อมหรืออะไรที่ทำให้ต้องทบทวนหรือต้องปรับอะไรยังไงไหมคะโอ้อันนี้คงต้องเรียนถามผู้เกี่ยวข้องกันนะครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นในมุมแต่ก็เรียนว่าเรื่องที่จะให้คำแนะนำที่แตกต่างกันระหว่างกระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกๆกันนะครับตอนที่ผมทำงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันหลายเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ยนโยบายตอนนั้นก็มันขึ้นไปตั้ง140เหรียญต่อดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วก็มีการจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยก็มีความเห็นแตกต่างกันหรืออย่างบางเรื่องที่เกี่ยวข้องการยกเลิกมาตรการการสำรอง 30% ในช่วงแรกก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าตอนหลังก็หาความเห็นร่วมกันได้ครับคุณหมอครับทางรัฐบาลจะส่งคุณต้องกิติรัตน์ไปเป็นประธานบอร์ดไม่ใช่จริงๆหรือครับตอนนี้ด้วยความจริงผมไม่ทราบเลยฮะก็เป็นเพียงผมว่าคงเป็นเรื่องของคนที่จะต้องตัดสินใจนะครับรัฐมนตรีคลังหรือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับโอเคที่นี่คุณต้องกิติรัตน์เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของนายกเศรษฐานะครับสามารถที่จะไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติได้ไหมครับหรือต้องเว้นวรรค2ปีก่อนหรืออะไรอย่างไรพอทราบตรงนี้ไหมครับผมคิดว่าถ้าหากเราไปดูตามพระราชบัญญัติธนาคารประเทศไทยนะครับในมาตรา18วงเล็บ4ที่บอกว่าเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้ว1ปีนะครับครับผมคิดว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีก็จะคล้ายๆที่ผมเป็นนะครับก็คือไม่ใช่ข้าราชการการเมืองครับเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินเดือนไม่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาใดๆครับไม่อยู่ในเงื่อนไขใช่ไหมคะจะบอกว่าถ้าตำแหน่งนี้ก็ถือไม่อยู่ในเงื่อนไขว่าเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมคะยกเว้นใช่ครับโอเคได้ครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณนะคะครับยินดีครับครับสวัสดีครับคุณหมอสิริพงษ์สืบวงรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องทวนกันอีกสักนิดสมัยย้อนกลับไปนานมากเลยสมัยที่คุณหมอสุรพงษ์สืบวงรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณหมอสุรพงษ์ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแล้วก็กรรมการผู้ทรงของแบงค์ชาติค่ะทีนี้กรรมการคัดเลือกสมัยนั้นคุณหมอสุรพงษ์เลือกที่จะตั้งอาจารย์สถิตลิ่มพงพันธ์ไปเป็นประธานค่ะมันก็เกิดประเด็นอาจารย์สถิตเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังน่ะสมัยนั้นน่าจะเป็นรองปลัดหรืออย่างไรแล้วถูกกระทรวงการคลังส่งไปเป็นตัวแทนนั่งอยู่ในบอร์ดของธนาคารทีทีบีคือธนาคารไทยเดิมธนาคารไทยเดิมทีทีบีประมาณนั้นเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อยู่ในธนาคารทีทีบีธนาคารไทยตอนแรกธนาคารไทยเดิมนะธนาคารไทยเดิมตอนนี้เขาควบรวมไปแล้วตอนนั้นเป็นธนาคารไทยตอนแรกนะครับปรากฏว่าก็มีคนยกประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อล้มกระบวนการสรรหาแล้วก็เช็คบินแล้วก็เช็คบินตัวหมอสุรพงษ์เรื่องไปถึงศาลฎีกาสุดท้ายคุณหมอสุรพงษ์ถูกพิพากษาจำคุกใช่ไหมค่ะ1ปีไม่รอลงอาญาใช่ไหมรู้สึกจะรอลงอาญารอลงอาญารอลงอาญาคดีนี้รอลงอาญาที่ไม่รอลงอาญาน่าจะเป็นเรื่องคดีแก้สัมปทานดาวเทียมโอเคค่ะนี่พอย้อนกลับมาประวัติศาสตร์คล้ายกันเลยไม่น่าเชื่อว่าเป็นชื่อเดิมนะคุณชัยรุ่นตีครั้งตั้งคนที่เคยมีปัญหาสมัยนั้นก็คืออาจารย์สถิตมาเป็นประธานคัดเลือกอีกแต่บริบทต่างกันคุณหมอสุรพงศ์บอกบริบทสมัยนั้นกับบริบทสมัยนี้มันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่สิ่งที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้สังคมคิดและพรุ่งนี้ผมจะขยายผมตั้งใจมานานแล้วไอ้การที่แบงค์ชาติเขาต่อต้านโต้งกิติรัตน์เข้าไปเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาตินั้นเราสังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไรค่ะมันมองได้สองด้านสองมุมนะพรุ่งนี้ค่อยมาขยายความเอาไม่ขยายวันนี้เลยเหรอหลายคนรออยู่พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อค่ะเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อไรที่เจาะลึกบอกว่าจะเปิดคลิปผวากันเป็นแถวแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องผวาครับคลิปที่กำลังจะเปิดแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องผวาครับผมมั่นใจว่าคลิปต่อไปนี้ยิ้มที่มุมปากครับใครยิ้มและจบรายการวันนี้ด้วยความสุขครับไปชมคลิปกันก่อนครับเชิญค่ะเชิญค่ะ
คลิปเมื่อสักครู่บทสรุปก็คือต่อไปนี้ต้องเรียกดร.โจ๊กจะเรียกเทพโจ๊กไม่ได้อันนี้เรียกบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้อันนี้ดร.โจ๊กเขาไปเรียนจริงๆเลยใช่ไหมคืออย่างนี้ต้องขยายความสิหลายคนอาจจะสงสัยว่ากิติมศักดิ์หรือเปล่าหรือว่าเรียนจริงๆเมื่อวานมีพิธีพระราชทานปริญญาของมหิดลอ๋อจบม.มหิดลปรากฏว่าเทพโจ๊กดร.โจ๊กดร.โจ๊กเทพโจ๊กตกสวรรค์ของกระผมเนี่ยก็เข้ารับพระราชทานปริญญาจากสมเด็จพระเทพด้วยคนหนึ่งนะปริญญาที่ได้รับนั้นเป็นปริญญาเอกสาขาวิชาอาชญาวิทยาสถาบันมหิดลอาชญาวิทยามหิดลแล้วด็อกเตอร์ด้วยไม่ธรรมดานะครั้งแรกผมก็นึกว่ากิตติมศักดิ์เช็คไปเช็คมาอ้าวไม่ใช่ไปนั่งเรียนมาเรียนจริงๆได้รับปริญญาไม่ได้เป็นกิตติมศักดิ์ที่แบบมอบให้กับคนที่แบบมีผลงานเช็คอีกทีก็เพิ่งรู้ว่าจบด็อกเตอร์อาชญาวิทยาจากมหิดลตั้งแต่ปี64อ้าวนี่ไม่มารับปริญญาปีนี้67สาเหตุเพราะซ้อมรับปริญญาไม่ครบ3ครั้งอ๋อเขาเป็นกฎเหล็กเป็นกฎเหล็กถ้าซ้อมรับปริญญาไม่ครบ3ครั้งเขาตัดสิทธิ์เขาตัดสิทธิ์การดึงเชงรอได้หรอได้64ก็คือจบปี64ก็จากปี64ก็จบปี64ก็ได้รับใบรับรองวุฒิปี64นั่นแหละเพียงแค่ไอ้เรื่องขอรับพระราชทานเนี่ยก็ทำเรื่องผ่อนผันมาขอรับในปีถัดไปได้ช่วงนี้ว่างนี่เลยไปซ้อมครบก็ว่างไงด็อกเตอร์โจ๊กโอเควันนี้ความสุขเยอะๆนะครับด็อกเตอร์โจ๊กวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ